ยังไม่ไปไหนเอ้าอัชเดชอีกทีนึงไหลต่อมาเกียรติศักดิ์เปิดมาลูกนี้จักรพันธ์แล้วก็แดเลโอ้โหลูกตะวันไม่โดนครับกลับไปที่จักรพันธ์อัชเดชเล่นกันสั้นๆครับกับจักรพันธ์แล้วก็ไปตั้งกันใหม่ธีรวัฒน์พัชจุนยองชัยเลือกไกลเลือกตอกส้นให้จักรพันธ์จักรพันธ์เปิดเข้ามาลูกนี้ฟอเตสโชมาแล้วไฮพิโอวินเข้ามาแล้วยิงโอ้โหบอลมันหลุดออกหลังใต้ครับลูกนี้ลึกมาเลยเข้าทางนันชีตวัดยัดเข้ามาได้สวยกาซิเดนกาซิเดนให้จักรพันธ์จักรพันธ์ต่อบอลมาจังหวะนี้แดนเล่ยิงไปติดบล็อกด้วยพิติคือเอาจากคืนให้กับทางอลิซิโกโกแต่ว่าโดนสกัดได้ครับโดยจักรพันธ์เรียกเพื่อนขึ้นมาช่วยกันเพชหน่อยชัยวัฒน์จักรพันธ์เก็บได้จักรพันธ์เปิดขึ้นหน้ามาให้กับแดเลยแดเลยลูกนี้ได้ฟาวครับโดนทศพลทำฟาวจักรพันธ์เปิดมาเสาไกลลูกนี้มันชนคานได้มาบอลต่อไปครับพักจุนยองสร้างมาเองฝากมาดาเลพิงให้มาจักรพันธ์ออกไปทางซ้ายฟอเตสฟอเตสยิงด้วยขวาลูกนี้ไม่ตกขอบแต่ได้ครับสันแหลมครับนะครับยอดเข้ามายังได้อยู่มงตั้งมาทางด้านซ้ายยังได้อยู่ที่จักรพันธ์จักรพันธ์ไหลต่อมาปฐมชัยยอดลูกนี้ไปต่อไกลโดนมงสกัดได้โรมาริโอลากมากระชากมาสุดเส้นเปิดเพียดเข้ามาจักรพันธ์ยิง 1-0 ครับโอ้โหหมดจะได้ครับได้ง่ายๆเลยจักรพันธ์แก้วคมนาทีที่76ครับช่วยราชบุรีขึ้นนำ 1-0 สุดยอดมากๆครับมิดฟิลด์ตำนานแชมป์คอยมานานนะครับการเปิดสกอร์แรกก่อนหน้านี้2เกมเป็นแอสซิสต์ครับสุดท้ายม้วนเข้าซ้ายยิงอย่างยอดเยี่ยมจับ1ทีม้วนเข้าซ้ายแล้วก็ยิงหมดสิทธิ์เซฟก็ไปกดทางทางด้านของสาวิทขับเปียก